ถามแรกนะคุณไตสิทธิ์เขาบอกว่าตอกเข็มไอ3.35ยาว20 เมตรตอกเข็มล้มดิ่งประมาณ7%ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะหมายถึง7%ของหน้าตัดนะครับ7%หน้าตัดก็ประมาณแค่2 เซนกว่าๆคืออันเนี้ยจริงๆก็คือเออร์เลอร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมให้ได้นะก็จริงก็ถือว่ารับน้ำหนักได้ตามเกณฑ์เลยครับเพราะว่าเออร์เลอร์ไม่เกิน75 มิลอันนี้ครับเพราะว่าคำนวณ7%ของหน้าตัดเนี่ยมันแค่2 เซนกว่าเองเท่านั้นนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะมีล้มดิ่งว่า1 ต่อ 100อะไรอย่างเงี้ย1% 2%อย่างเงี้ย7%นี่ไม่รู้เจ็ดต่อร้อยหรือเปล่าหรืนอั่นเจน็ีด่คเปรัอบร์เซ็นต์ไม่ขผองมไม่แน่ใจว่าถ้าเจ็ดอ่ต่าอนี่มันเกินไปเยอะแล้กว็ผมเยว่อาะเยอะอ่าเยอะอันนี้ครับอันนั้นน่ะก็คือใช้ไม่ได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึง7%ไหนถ้า7%ของความเอียงที่ว่าหนึ่งต่เอยอะปกติยังไม่หนึ่งต่อร้อยอันนี้มัน7 ต่อ 100นี่ใช้ไม่ได้แล้วเอียงเยอะเกินครับก็การพิจารณาผลเจาะสำรวจดินค่า FPT เท่าไหร่ที่ไม่สามารถตอกเข็มผ่านลงไปได้จริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเครื่องมือที่ใช้ตอกครับเพราะว่าแต่โดยทั่วไปแล้วเข็มลงไม่ได้เนี่ย FPT ต้องสูงมากครับน่าจะคือสักถ้าเป็บนางทรตัาวยอะครับความแข็ง ESPT 50ถ้าเป็นดินเหนทีียว่ก็ประมสาิณบใช่สามสิบเนี่ยคือแข็งแล้วก็ความหนาเนี่ยครับถ้าเป็นเขาจะเทียบกับไดมิเตอร์ของเข็มนะครับว่าเป็นกี่เท่ามันอาจจะไม่เป็นเป๊ะนะครับแต่ว่าอาจจะประมาณ3 ถึง 5 เท่าของไดมิเตอร์เข็มเนี่ยยังพอเอาผ่านไปได้นะครับแต่ถ้าหนากว่านั้นก็ไม่รอดแล้วก็ถ้าในช่วง20 เมตรแรกเนี่ยน่าจะเข็นผ่านได้แต่ถ้าไอ้ตัวอุปสรรคเนี่ยมันอยู่ที่30 เมตรลงไปเนี่ยมันอาจจะเข็นไม่ลงเพราะว่าตอกไปแล้วมันกลายเป็นอีลาสติกเข็มมันหดแทนมันใช่ถ่ายพใชล่ังงานลงไปที่ลึกๆไม่ได้แต่พวกเนี้ยถ้าถามว่าคำนวณเนี่ยคำนวณใช้โปรแกรมที่เรียกว่า GLL Weave นะครับอาจจะคำนวณได้ครับจะกลายเป็นโฆษณาให้เขาไปแต่ถามว่ามันมีวิธีคำนวณได้มีครับใช้ Wave Equation Analysis แบบฟรีก็จะเป็น Weave 86ยังเป็น DOS อยู่แต่ว่าใช้ฟรีครับก็คำนวณได้ก็ถ้าในงานทํางานจริงเนี่ยบางทีก็คือต้องเพิ่มน้ําหนักตุ้มปั้นจั่นถ้าเกิดต้องการจะให้ทะลุนะครับก็คือเข็มต้องขนาดเล็กหน่อยมีหัวชูแหลมปลายแหลมแล้วก็เพิ่มน้ําหนักตุ้มปั้นจั่นไปเยอะมันอาจจะทะลุไปได้นะครับในกรณีที่ครับชั้นสามบางหรือจะใช้เป็นพวกดีเซลแฮมเมอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีพลังงานเยอะอาจจะทะลุไปได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างที่อาจารย์บอกแหละถ้าคอยาวมากๆแล้วยากแล้วยากมากแล้วครับเขาบอกว่ามีตุ้มน้ำหนักสูงสุดมีการกำหนดไหมครับว่าห้ามเกินเท่าไหร่ไม่มีครับไม่มีถ้าตามเรียกว่าอะไร recommend แล้วกันเป็น rule of thumb ว่าก็คือเขาแนะนำว่า2 ถึง 5 เท่าของน้ำหนักเข็ม2 ถึง 5ถ้าเยอะกว่านั้นสเตรสมันอาจจะเยอะแล้วก็คอนโทรลลำบากคือมันจะควบคุมยายกกอย่างที่บอกว่ายถก้าเออร์เลอร์นิดถ้เดาียวบางทีปั้นจั่นโครงแล้วเข็มเกิดเล็กลงมันก็อาจจะทําให้เข็มดัดแล้วหักได้แต่อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้ามองอย่างง่ายหนึ่งอาจารย์ก็คือเหมือนไอ้นี่ครับแจ็คอินพายเอาน้ำหนักเยอะมากดมันก็เข็มคกร็ับจะลคงรับจะวางเฉยๆแล้วก็ลงไปแต่ต้องการควบคุมเนี่ยมันต้องเป๊ะไงครัมบันต้องมีรางมีอะไรกําหนดให้มันชัดเจนนะครับครับอันนี้เราพูดถึงเข็มตอกเข็มตอกก็อยู่ประมาณนี้แหละครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิน2.5 เท่าเต็มที่ก็ไม่เกิน5เมื่อกี้ลดผลกระทบอาจารย์พูดไปแล้วผ่านไปเลยเข็มรับน้ำหนักเนี่ยขึ้นอยู่กับชั้นดินใช่เลยครับอยู่กับชั้นดินเป็นหลักครับโดยปกติเสาเข็มเนี่ยกำลังเนี่ยมันจะพังที่ดินมากกว่าทําที่สตรัคเจอร์ของเสาเข็มนะผมว่าพักเซคชั่นไทยผมไม่เข้าใจนะหมายถึงอะไรอาจารย์พอรู้ไหมครับที่เขาเขียนเซคชั่นไทไมย่แน่ใจเขาหมายถึงไอ้ตัวเข็มที่ไอ้นี่ผมหรือเปล่าตัวไอที่เดี๋ยวลองเฉียนผให่้านเจ้าของประเด็นพิมพ์เพิ่มก็ได้ครับเดี๋ยวลองไปอันต่อไปก่อนก็ได้ถ้เขาาบออากจจะว่าตอกเข็มสี่เหลี่ยมตัน35.6 เมตรแถวฉะเชิงเทราออกแล้วไม่ลงที่ระยะ1-4เป็นชั้นดินทราย
บริเวณล็อกคือทำพีบอลลงไป4 เมตรคำถามคือหลุมจะพังไหมแล้วจะมีวิธีเอาดินข้างๆที่พังลงมาออกได้ไงพีบอ4 เมตรถ้าเป็นทรายแข็งมากปกติไม่พังครับพีบอเนี่ยควรจะบอด้วยไดมิเตอร์ที่น้อยกว่านะครับแล้วก็ควรไม่ควรใช้ลงไปถึงปลายเข็มนะครับเพราะจะต้องเหลือข้างเหลลือ่าหน่งอยให้ต่อให้เพื่อเอ็นบาริงเพื่ออัดให้มันแน่นนะไม่ใช่ถึงข้างล่างด้วยกรณีปลายเข็มแหลมกับตันลัดเทนโบเท่ากันไม่เท่ากันครับลัดเทนโบเท่ากันปลายแหลมจะลึกกว่ากำลังจะได้สูงกว่าปลายตันครับอาคารหนึ่งหลังต้องใช้เข็มขนาดเท่ากันทั้งหมดหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับแต่ก็ต้องดูให้เหมาะสมแต่ควรมันต้ไอมง่ดูจําเป็นแต่ควรนะแต่มันก็มีหลายกรณีปลีกย่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรนะครับแตถ่้าวม่ัานเท่ากคัวนรก็จะแตด่ีว่าไม่100%ก็แล้วกันแต่เขาบอกตัวต้อองย่าคงเชำน่ึนงใชบ่อไกหมว่าเราต้องการสุดตัวแตกต่างครับถูกต้องนี้ต้องคำนึงถึงอย่างมากเลยเอาจริงๆอย่างเสาเข็มเจาะนะเข็มไดมิเตอร์35เข็มไดมิเตอร์50เนี่ยมันมีปัญหานะครับการควบคุมคุณภาพแตกต่างกันเข็มไดมิเตอร์50ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าเข็มไดมิเตอร์35ของเข็มเจาะดังนั้นเข็มเจาะไดมิเตอร์35มักจะทรุดมากกว่าไดมิเตอร์50อะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกควรจะเป็นไดมิเตอร์เดียวกันก็จะดีที่สุดตอกเสาเข็มกลุ่มทําไมแต่ละต้นถึงไม่เสมอเท่ากันทุกต้นนี่เรื่องปกติมันเป็นนอนโฮโมจีเนียสนะไม่แปลกอค๋รอับเมื่อกี้ผมอ่านแล้วผมเข้าใจเขาผิดนะอาคารหนึ่งหลังเข็มขนาดเท่ากันใช่ไหมคือไม่จําเป็นต้องเท่าผมนึกว่าเป็นความยาไดวมิเตอร์คุณยาวความยาวมันตย้องใกาล้วเคอ่ีะยงกันควรใช้ยาวเท่ากันแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันได้ขนาดมันแวรี่ได้ตามสบายครับอาจจะแวรี่ขนาดด้วยแวรี่จํานวนเข็มในกลุ่มได้ด้วยนะมันมีลูกเล่นสองวิธีแต่ความยาวควรจะเท่ากันเสาเข็มฐานลากเดี่ยวเยื้องศูนย์ได้ไม่เกิน5 เซนหรือ75ตามกฎกระทรวงใหม่ครับเข็มเดี่ยวเนี่ยก็คือที่เขาบอกเท่าที่ผมเข้าใจนะเขาน่าจะหมายถึง7.5มากกว่าคือปกติเดี่ยวเนี่ยเขาจะยอมถ้ากลุ่มเนี่ยเขาจะยอมให้มันเออเรอร์ได้เยอะขึ้นไดเพ้ราะวม่าากกเขวา่าคิดว่า CG ของกลุ่มเนี่ยมันยังอยู่ใกล้ๆเดิมแล้วก็เป็นไปได้นะเพราะอันนี้ไม่ชัดเจนแต่โดยปกติสมัยก่อนเข็มเดี่ยวก็ให้5 เซนถูกไหมเข็มเดี่ยวเรามักจะให้5 เซนไอ้ผมเข้ทาี่ใจว่าในต้องห้าเซนพารากราฟถัดมาเขาเขียนว่ากรณีที่มันอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยเขากดให้มันเข้มลงเหลือ5 เซนถ้าย้อนกลับก็คือกรณีที่ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันก็ยอมไม่ใช้75อาจจะต้องไปดูเข็มเดี่ยวตัวนั้นน่ะมันอยู่ในแนวเดียวตัวอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นมั้งครับจัดครับน่าจะประมาณนั้นน่าคือต้องปครระักบอบให้อยู่ว่าแนวเดียวคนอื่นหรือเปล่าอ๋อหลักการออกแบบไทยบีมจริงไม่มีอะไรก็คือวางผ้าบนหัวเข็มดีไซน์เหมือนคานเลยครับไทยบีมต้องดูเรื่องโดเวลอะนะครับว่าล้วงพอไม่พออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเข็มตอกไม่ลงเนี่ยเอ๊ะที่ปวดหัวคือเราฝังโดเวลไว้อาจจะฝังในช่วง3 เมตรแรกแล้วตอกแล้วมันโด่ขึ้นมา3 เมตรอะโดเวลที่เตรียมไว้มันหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีประกเด็็นเรื่องนี้แต่โดยปกติต้องไปดูเพราะว่าจริงๆเรื่องโดเวลเนี่ยครับถ้ามันมีแต่แรงอัดอย่างเดียวไม่มีแรงดึงหรือแรงถอนอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องโดเวลหลาอยาจเคจะสมก็ีไม่ใช่โดเวลก็ได้เข็มตะลิ่งนะครับเข็มที่เข็มมันรจัะบแรงไทดยึงตะหลิ่งเท่านั้นซีเรต้ีองยมสีไทยบีมเนี่ยครับแล้วก็เข็มที่รับโมเมนต์เข็มที่รคัรบัโบมเมนต์ตัวโดเวลเนี่ยเขาเอาไว้เสริมเพื่อให้ช่วยรับโมเมนต์ช่วงบนที่เกิดโดเวลเยอะๆพวกนั้นน่ะซีเรียสถ้าตัดแล้วโดเวลไม่เท่ากันจุดสำคัญคือ Anchorage ไอ้ development length อ่ะมันได้หรือเปล่าสำหรับโดเวลตัวนั้นนะครับก็ไปคปำนกวณติก็ประมาณถ้าเป็นกะเอาก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแต่จริงๆก็คือคำนวณจาก Anchorage length ตามการออกแบบ RC อะครับเดเวลลอปเมนต์เลยรู้สึกจะมัน40 เท่า
ในมิเตอร์ครับของเหล็กครัเบส้มนันน่าจะตกประมาณเมตรหนึ่งครับสำหรับไซส์เหล็กที่เราใช้กันอยู่เข็ม40 40 22 เมตรระหว่าง1 ท่อนกับ2 ท่อนต่อหรือ3 ท่อนต่อมีผลต่อการรับแรงไหมครับคือถ้าต่อได้ดีปกติก็คือถือว่าไม่มีเพราะว่ามันรับแรงในแนวแกนเสาเข็มรอยต่อเนี่ยมันจะต้องถ่ายแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าต่อไม่ดีก็มีผลครับแต่ถ้าต่อดีตามปกติก็ไม่มีผลครับเกิดอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าเกิดรับแรงด้านข้างมีผลรับแรงด้านข้างอะครับคือถ้าจะรับโมเมนต์นะครับข้อต่อเนี่ยมันต้องรับโมเมนต์ได้แล้วก็ถ้าเป็นลวดอัดแรงเนี่ยตรงปลายเนี่ยมันไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟกับการดัดเท่าไหร่ต้องดูนะครับถ้ารับแรงอัดอย่างเดียวก็ไม่มีไม่กผ็ลแค่ว่าเชื่อมดีไม่ดีเท่านั้นเองครแัตบ่ถ้าเป็นรับแรงดัดด้วยครับต้องดูว่าข้อต่อมันรับได้เปล่าซึ่งปกติเราจะไม่ชอบถ้ารับโมเมนต์เราจะชอบใช้เข็มท่อนเดียวไปเลยครับถูกต้องเพราะต่อส่วนใหญ่เอาจริงๆนะมันดีไซน์ให้มันแข็งแรงแล้วรับโมเมนต์ได้จะยากมากครับยากยากครับไอ้ดีเทลที่เขาใช้กันอยู่คือมันใช้ไม่ได้นะครับรับไม่ได้ครับวางแผนทิศทางต่อเสาเข็มพิจารณาจากอะไรด้านหน้าติดถนนแต่ด้านหลังติดคลองออกจากติดคลองออกมากันดินกันเข็มเยื้องศูนย์จริงๆเนี่ยมันต้องดูว่าซีเรียสตรงไหนแต่ว่าเข้าใจโดยปกติเนี่ยจะไม่อยากให้ดินเนี่ยเคลื่อนไปดันคลองพังครับตามความเข้าใจนะครับก็คือมันก็ต้องไล่ตอกจากคลองเข้ามาข้างในนะครับไล่ตอกจากบนคลองแล้วก็ถ้าอยากให้ดีอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องทําการพีบอช่วยมันก็จะทําให้ลดการเคลื่อนตัวของดินได้มันต่างกรรมต่างวาระสมมติว่าเราตอกไล่ลงน้ําเนี่ยดินมันก็ไหลไปทางด้านน้ํามันก็ไม่อั้นแต่ใชถ้า่ตอกคลองก่อนเนี่ยบางทีก็มีเป็นประเด็นทั้งเรื่องการแล้วไม่อยากจะจริงๆต้องถามว่าคือพอผมมาเป็นนี่ก็คลองเนี่ยมีเขื่อนอยู่คือถ้าเราไล่ตอกจากใช่ถนใชน่ไปคลองที่มีเขื่อนเนี่ยเขื่อนพังแต่ว่าถ้าคลองมันไม่มีอะไรเนี่ยเราต้องค่อยๆไล่ตอกจากถนนไปคลองครับของครับนี้คต้รองับดูว่ามันก็เรดาูไวม่่าอยากให้โดนดันอ่ะใช่แล้วดูว่าปั้นจั่นมันเดินได้เปล่าสุดยทั้งายไงตีตอกไปแล้วล็อกตัวเองปั้นจั่นออกไม่รอดอะไรอย่างนี้แต่ว่าป้องกันปัญหาเยื้องศูนย์อย่างที่บอกว่าควรจะต้องใช้เข็มที่มันแทนที่ดินน้อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องปรับขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ทำพีบอร์ดช่วยในกรณีที่มีการแทนที่ดินเยอะเข็มเจาะเจอทรายต้องหยุดหรือเจาะทะลุจนเจอชั้นดินแข็งครับโดยปกติถ้าเจอน้ำน่ะเป็นเข็มเจาะเนี่ยโดยปกติเขาจะมี2 วิธีครับคือ1เจาะก่อนเจอน้ําก่อนเจอชั้นทรายให้แล้วให้หยุดแล้วก็เทคอนกรีตมันก็จะไม่เจอน้ํานะครับแต่ว่าเอ็นเบลลิ่งจะต่ํานิดนึงเพราะว่ามันต้องเป็นดินเหนียวที่ค่อนข้างแข็งแต่ว่าแข็งอาจจะแข็งไม่มากดีกว่านั้นก็คือเจาะให้มันทะลุทรายไปเจอชั้นดินเหนียวแข็งใต้ชั้นทรายจะเป็นฟูลเคสซิ่งอันนี้ก็จะดีมากแต่ว่าก็จะแพงมากทํางานยากมากเพราะว่าต้องใช้ฟูลเคสซิ่งคือส่วนใเหมญื่่อก่อจนะใช้น้ําวิธถ้าีเป็นในกรุงเทพอ่ะน้ําใต้ดินมันอยู่ลึกก็จะมีเรื่องตรงนี้ครับว่าจะหยุดก่อนน้ําซึมหรือไม่ซึมแต่ปัจจุบันน้ําใต้ดินกรุงเทพมันขึ้นมาสูงมากสเูลยงนเยะอะใช่นะครับผมว่าส่วนโอใหญ่กจาะสเปท็ีน่จะเจครับอยากฮะคือหมายถึงว่าเข็มเจาะระดับที่มันใช้รับตัวบ้านเนี่ยมันน่าจะทํายากแล้วเข็มเจาะเล็กอะครับใช่เมื่อวันก่อนผมไปเจอที่เสารังสิตอะเจาะได้ลึกแค่14 เมตรเองสุดเลยชั้นดินแข็งอยู่ประมาณ18 เมตรเนี้ยมีปัญหาครัลบะต่อเติมลิฟต์เนี้ยเจอน้ครัำบเข้าคือสรุปว่าในสภาพให้ชั้นน้ำใต้ดินในกรุงเทพในปัจจุบันเนี่ยทำเข็มเจาะเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้คือสภาพที่มันทำได้ยากครับคือถ้าทำเนี่ยก็ต้องคุมสุขภาพดีๆครับแล้วก็ระมัดระวังมากมากครับถึงจะพอไหวแล้วก็อย่าไปยึดกับตัวเข็มตอกนะครับคือไอโซเลตออกไปอ่ะยังพอไปทูสีไปได้แต่ต้องระมัดระวังคือผมเจอเข็มเจาะสุดเยอะมาก
เขาบอกว่าพีบอก่อนตอกเสาเข็มจะทำให้ฟิกชันหายไปไหมครับอันนีก้็ก็คคืืออต้องไดเมเตอร์เล็กลงหน่อยหนึ่งคใชรับ่แลแ้ลว้วก็ก็ฟิกชันมันจะลดแค่ช่วงแรกครับนานๆไปมันจะดีลอกกลับคืนมาเท่าเดิมเข็มตอกเอียงเกิน1:100มีผลต่อรับน้ำหนักใช่ครับวิธีแก้จริงๆก็คือต้องไม่ให้มันเอียงเพิ่มขึ้นครับโดยปกตินะถ้าเกิดมันเอียงแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเรามีตัวไทบีมครับไปล็อกที่หัวมันนะไม่ให้มันเอียงเพิ่มเนี่ยมันจะช่วยได้ครับแต่ไลเคสก็คือมันเป็นอยู่ตรงมุมอาคารมันไม่มีอะไรมาล็อกหัวเข็มนะมันก็จะเอียงเพิ่มคำนวณสูตรการซุดตัวของเสาเข็มนี้ใช้สูตรทั่วไปได้เลยไม่มีอะไรพีบอลที่คุยไปแล้วสูตรคำนวณแล้วน้ำหนักไฮเล่ใช้ในการคำนวณเข็มเอียงได้เหมือนเข็มตอกตรงไหมครับอาจารย์เขาบอกไฮเล่ใช้เข็มเอียงเอียงเหมือนเข็มตอกตรงนะไม่น่าได้ครับเพราะว่าพลังงานมันลงไม่ตรงใช่ครับมันคนละจุดประสงค์ในการที่เขาคิดมานะเข็มเหล็กเกลียวเหมือนสว่านมีมาตรฐานกำหนดรับรองไหมสึกจะไม่มีนะมีแต่ไม่ตรัู้วมีมาตรฐานอุตสาหกรรมของตัวเข็มเหล็กออกมาแลม้วมีแต่มอกอมีแต่มอกรมาตรฐานอุตสาหกรรมมีออกมาแล้วครับออกแบบฐานรากเสาเข็มคนละชนิดในฐานรากเดียวกันควรวิเคราะห์อย่างไรคือดูเรื่องผลที่มันอาจจะเกิดการสุดตัวแตกต่างครับแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่อย่างแต่คถว้ราเป็นเข็มเจาะต้หอรงือบเขอ็กมตอกอาจจะไม่ควรนะแต่เข็มอย่ตาอบอกกว่าหนีไปอะไรทั่วเงี้ไยปอย่าไปจะใชเป้็นไปเลไดย้พยายามหลีคกวรเลเีข่ยีงยนไปเลยดีกว่าควรหลีกเลี่ยงมากมากเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าต้องมีความเข้าใจในพฤติกรรมการสุดตัวเราเข็มมากเอฟเอสเสาเข็มต่อกับเสาเข็มเจาะต้องเท่ากันไหมครับในการดีไซน์มั้งดีไซน์จริงมันจะคนละแบบนะอาจารย์เสาเข็มเจาะเนี่ยเขาคือในตัวสูตรการคำนวณมันจะมีพารามิเตอร์เรื่องฟริกชันอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันAngling ครับมันสะท้อนอยู่ตรงนั้นส่วนเรื่อง safety factor มันเป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าเรายทิี่นคดีำนจวะณเสมี่ายงเท่าไหร่มากกว่าก็คือคร่าวๆคือมีความแตกต่างในการคำนวณนะครับสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเข็มกลุ่มระยะย่นสูตรยังอยู่ในเกณฑ์เดียวกันไหมครับอันนี้ก็ตามที่กฎกระทรวงออกมานะเขาให้ได้ไม่เกิน7.5 เซนคือมันมี CG ของเข็มกลุ่มนะครับเอียงได้ไม่เกินเท่าไหร่กับตัวเข็มเดียวๆในกรุ๊ปนะครับเอียงได้ต่างเอียงได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะมีสองประเด็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเข็มกลุ่มเนี่ยเขาจะยอมให้เมมเบอร์พายแต่ละต้นในกรุ๊ปอะเขาจะยอมให้เยอะหน่อยได้ถ้า CG ของเข็มกลุ่มเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยแต่ในกฎหมายเนี่ยผมไม่เขาเขียนอาจจะไม่ค่อยเคลียร์แต่ถ้าเอาเรื่องคอนเซ็ปต์เนี้ยไปดูเนี่ยน่าจะตีความในทางเดียวกันได้มีคนถามว่าเข็มตอกเดี่ยว I22หักเลี้ยง0.75จะหลุดมิดเทิร์ด3.667หรือเปล่าหลุดครับอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเข็มตอกเดี่ยวเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์นะถ้าเป็นตอกเดี่ยวๆเลยเนี่ยมันน่าจะได้แค่5 เซนคร่าวๆน่าคิดว่าน่าจะได้5 เซนโดยทั่วไปถ้าไอโซเลตมาเดี่ยวๆนะก็น่าจะให้แค่5 เซนแต่ว่ามันเกินไหมเกินครับมันอย่างที่บอกเกินไอ้ตัวที่เราเรียกว่าเคอร์อาเรียเนาะมันจะทําให้เกิดเทนชันนิดหนึ่งในตัวเสาเข็มแต่โดยปกติแล้วเนี่ยไอ้เทนชันที่มันเกิดขึ้นในเสาเข็มตรงนี้จริงๆเหล็กเสริมเนี่ยมันจะช่วยรับได้บางส่วนที่เหล็กที่ใส่ไปอะครับพรีเซตซึ่งรู้สึกมันจะได้ประมาณสัก10%โดยทั่วไปนะมันจะอยู่ประมาณ10%อยู่แล้วถามว่าเกินไปนิดหนึ่งเนี่ยพอได้มันอยู่ตรงไหนแล้วผมอ่านไม่เจอมันมีทั้งขยับคุณแต่ไม่เอียงกับยัเองียสงูนตระครับเยื้องตำแหน่งหรือว่าเยื้องตำแหน่งแต่ไม่เอียงไม่เอียงยังศูนย์ครับ
ันนี้เขาคือเขาหลุดไอ้ตัวเคอร์เอเรียไปครับของฟุตติ้งใช่ไหมของฟุตติ้งของเสาเข็มครับหมายถึงเสาเข็มเดี่ยวคือซีจีของแรงครับมันเลยตัวเคอร์เอเรียดีสุดถ้าออกแบบเข็มให้รับโมเมนต์ได้เนี่ยบางทีมันก็พอได้แต่ปกติเราไม่ได้ออกแบบถ้าไม่ได้ออกแบบไฟมันก็คือไม่ได้คือเข็มนะทั่วไปมันจะรับโมเมนต์เนื่องจากการยกไงนิดหนึ่งอาจารย์พอมาใส่พวกนี้ส่วนใหญ่ผมเคยคำนวณมันอยู่ประมาณ5-10%มันขึ้นอยู่ปริมาณตัวนี้มันก็เลยครับจะไปเสพตัวนี้หน่อยนึงครับเลยไปหน่อยนึงก็ไม่มีปัญหาครับเขาเลยออกกฎเกณฑ์มาได้ประมาณ5 เซนอาคารเดียวกันมีฐานเข็มและฐานแผ่ร่วมกันได้ไหมครับคือถ้าเป็นต่างจังหวัดได้ครับที่เป็นดินทรายแต่กรุงเทพเนี่ยเข็มยาวกับฐานแผ่ร่วมกันแล้วสุดต่างกันครับต่างจังหวัดที่ผมก็ทำนะครับเป็นพวกตามอะไรสโลปอะไรเงี้ยครับเป็นภูเขาเงี้ยก็ตอกมั่งฐานแผ่มั่งอะไรไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันไม่มีปัญหาเรื่องเซตเมนต์ตัวโดเวลในเสาเข็มถ้าจําเป็นต้องเสียบนะยาต้องอย่างที่บอกต้องคํานวณในตัวค่าบอลว่ามันเพียงพอต่อการรับแรงดึงหรือเปล่าโดยปกติเนี่ยค่อนข้างจะลําบากอยู่เหมือนกันนะในตัวเสาเข็มคือถ้าเกิดรับแรงดึงเยอะๆมันต้องมาดูว่าแรงดึงที่เกิดขึ้นมันเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีนะครับแล้วก็ไปคํานวณตัวกําลังรับน้ําหนักก่อนที่เจาะเสียบไปตัวอีพ็อกซี่ตัวเนี้ยก็ต้องไปดูตัวสเปคของน้ำยาอีพ็อกซี่ที่สามารถรับแรงดึงได้อีกอาจจะต้องมีการทำเทสอีกถ้าเกิดต้องรับแรงดึงอย่างนั้นนะเสาเข็มรับแรงดึงหรือโอเวอร์เทิร์นนิ่งมีหลักการออกแบบอย่างไรอาจารย์คุยหน่อยนึงแล้วกันเสาเข็มรับแรงดึงครับหลักการออกแบเสบาเข็มรับแรงดึงก็ง่ายๆครับใส่เหล็กให้รับเทนชันส่วนรับโมเมนต์เนี่ยถ้าเป็นเข็ม RC ซึ่งบ้านเราไม่ค่อยใช้เป็นอัดแรงหมดนะฮะอัดแรงก็มีวิธีคำนวณสำหรับเสาเข็มอัดแรงเพื่อรับโมเมนต์เหมือนกันมันก็ไม่ต่างกับการคำนวณ pre-stress concrete ทั่วไปครับคือเสริมเหล็กเพิ่มไปเพื่อให้รับส่วนของที่เป็นโมเมนต์ส่วนเกินใตชรง่นี้ใช่เขาบอกค่าเยื่อสูตรที่ยอมให้75 มิลใช้ได้เข็มทุกขนาดใช้ได้ในกฎนี้เขาใส่ทุกขนาดครับจริงๆขนาดมัน variable แต่นี้เขาไม่อยากใช้ตัวเคิร์นแอเรียเขาก็เลยใส่มา75ซึ่งเขาประเมินแล้วส่วนใหญ่เข็มตอกเนี่ยมันก็จะอยู่ไดมิเตอร์อยู่ประมาณนัก22ถึงประมาณสัก45อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยกําหนดมากลางๆในตัว75 มิลเนี่ยซึ่งอ่ะเขาไม่ค่อยซีเรียสนะครับจริงๆยิ่งหน้าตัดใหญ่มันก็ยิ่งเยื้องศูนย์ได้เยอะคนถามว่าเจาะเจอน้ำแล้วแก้ยังไงครับไอตัวนั้นเข็มนั้นแก้ไม่ได้ครับต้องยกเลิกไอ้ตัวหลุมเจาะนั้นทิ้งไปเลยครับแล้วก็เจาะใหม่เรื่องของ lateral load capacity of pile สูงต่ำมีผลเสียกับเข็มและโครงสร้างอย่างไรเข็มรับแรงด้านข้างครับสูงหรือต่ำผลเสียเสาเข็มและโครงสร้างอันนี้คำถามไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่คือถ้าเป็นเข็มทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดต้องรับแรงด้านข้างเนี่ยมันก็ต้องออกแบบมาเผื่อให้รับถ้าเกิดมันไม่ได้ออกแบบสําหรับเผื่อให้รับแรงด้านข้างแล้วมันจะมีปัญหาได้มากเลยต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้เสาเข็มยาว8 เมตรตอกจมขุดไปเจอเสาร้าวตั้งฉากกับความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของแล้วรอยร้าวเกิน2 เมตรหรือจากพื้นดินประมาณ1.4เกิดจากเราเค้นตอกเกินไปหรือเปล่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ที่จะเค้นตอกเกินไปแล้วเกิดตัวเทนไซล์ขึ้นทดสอบเสาเข็มวิธีไหนแก้ยังไงถ้าเกิดอยากจะใช้งานทดสอบก็แนะนำว่าใช้คือไซซิมิกเทสทดสอบไม่ได้นะครับทดสอบจะเฟลแน่นอนถ้าอยากจะใช้ก็ต้องทดสอบอย่างน้อยก็ไดนามิกนะครับหรือสแตติก
ถ้าทดสอบผ่านนะก็ใช้งานได้ครับเข็มแห้งใช้ฟูลแคปติ้งทำความลึกมากสุดกี่เมตรผมเห็นเขาอยู่ประมาณ35 เมตรแต่เขาทำได้อยู่แต่ว่า30-35เนี่ยทำได้อยู่ครับแต่มันก็ขึ้นอยู่สภาพดินนะหลังๆเขาไม่ค่อยอยากจะทำกันแล้วเข็มเจาะไปแล้วเจอน้ำแก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นเจาะเปียกถ้าเจาะแล้วแล้วดินน้ำดันทะลักทรายขึ้นมาแล้วเนี่ยทรายมันหลวมไปแล้วครับมันจะแก้โดยเจาะเปียกโดยใส่เบนทนายแล้วคัดเลยเนี่ยค่อนข้างผมว่ายากแล้วนะเพราะว่าพอน้ํามันดันทรายมันทะลักขึ้นมาทรายมันจากทรายแน่นมันจะกลายเป็นทรายกระจัดกระจายครับซึ่งหลายๆเคสผมเคยไปซ่อมที่เป็นเสาเข็มเจาะนะแบบแห้งแบบเนี้ยปรากฏว่าลองกดเสาเข็มไมโครพายอ่ะมันทะลุชั้นทรายไปเลยครับแปลว่าทรายที่แต่ก่อนเคยมีนะมันหายไปแล้วคือมันกลายเป็นทรายหลวมมากอ่ะท่อนแรกตอกเอียงไม่เกินกําหนดท่อนสองต้องเอียงตามหรือได้ดิ่งครับปกติท่อนสองได้ดิ่งนะครับต้องชิมไปละตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดฐานเดียวกันเข็มคนละขนาดได้ครับคำนวณการรับน้ำหนักเข็มเจาะถ้าไม่มีบอลลิ่งจะอ้างอิงอย่างไรเข็มเจาะไม่มีบอลลิ่งอาจารย์จะอ้างอีกยังไงไอ้บอลลิ่งจุดธูปจุดธูปคือไปหาบอลลิ่งของโครงการข้างๆอะไรอันนี้คือจริงๆก็คือไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็น Initial หรือ Prelim Design ก็คือไปหาข้อมูลโครงการอื่นๆมาดูครับถามผู้รับเหมาเข็มเจาะ Prelim เขานวะ่าเ Prelim คยนเจะาคะรับแถวๆนั้นไหม มีข้อมูลเดิมอะไรอย่างเงี้ยขอข้อมูลเขาอะไรเงี้ยมันจะพอได้เสาเข็มสองท่อนต่อรับแรงถอนได้ไหมครับจริงๆสองท่อนต่อเนี่ยเรารับแรงถอนมันจะรับแรงได้ที่ท่อนแรกๆอ่ะไอ้ท่อนล่างเนี่ยยากครับเพราะส่วนใหญ่มันจะขาดมันค่อนข้างจะรอดยากอ่ะมันจะไอ้รอยต่อเนี่ยมันก็คือคํานวณให้ชัวร์ๆคือคํานวณท่อนบนครับฟิกชั่นจากท่อนบนขอไฟล์อบรมได้ครับเดี๋ยวส่งให้ในกลุ่มนะครับเยื้องศูนย์เกินออกแบบขยายพุทติ้งช่วยหรือไม่โดยปกติการขยายพุทติ้งไม่ช่วยครับมันต้องดูเรื่องอื่นเข็มตอก I18ตุ้ม3.8ระยะร่วมทำได้ครับตุ้ม3.8หรือว่าต่ำกว่า30ต้องดูว่าต่ำกว่าประมาณเท่าไหร่ต่ำกว่านิดหน่อยแต่ว่าตุ้ม3.8 I18ก็ถือว่าไปได้อยู่เสาเข็มยาวไม่ถึงการแคปหัวเสาเข็มสูงได้ไม่เกินเท่าไหร่มีข้อกำหนดไหมครับอ๋อตอกเข็มมั้งผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็คือพอสมมติยาวไม่ถึงเขาต้องส่งแล้วก็แคปขึ้นมาไม่มีข้อกำหนดครับมันก็เท่ากับที่คุณต่อลงไปได้แหละมันปกติเข็มส่งมันจะยาวประมาณสัก2 เมตรถึง 2.5 เมตรเสาส่งนะถ้าลึกมากกว่าตน้ั้องนไม่ได้ไม่เวิร์กละทำอะไรหนึ่งหมายถึงต้องทำตะกร้อครอบอะครับแล้วไอ้ฟุตติ้งที่ครอบเนี่ยต้องถ่ายโมเมนต์ขึ้นมาได้คือผมถ้ามันไม่มีโมเมนต์ก็ตรงๆนะแต่ถ้ามันมีโอ้ได้โมไดเม้นต์ถ้เนาี่มยีแรงเดี๋ยวอาจจะหรืออาจจะต้องทำคานมาช่วยล้างไม่ให้มันหลบมันพลิกอ่ะไอตัวพุตติ้งที่ต่อขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีคานคอดินอะไรมาช่วยยึดล้างไว้นี่คือซิมูเลชันเดี๋ยวเอาไว้อันนี้คุยยาวเหมือนกันครับต้องเนกาทีฟเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำให้เสิร์ชของ Voicer Polos แล้วก็ไปเอาเปเปอร์มาอ่านดีมเป็นาเกปเปอร์เกี่ยวกับ Negative Skin Friction ที่ได้รางวัลใช่โหลใดชได่้ฟรีครับโหลดได้ฟรีข้อสรุปง่ายๆคือใช้ Safety Factor กับ1.25ก็พอแล้วคือบ้านเราเนี่ยจะใช้1.8เป็นตามที่ประพฤติปฏิบัติกันมาก็แล้วกันผมก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มมายังไงแต่ว่าทุกคนใช้อย่างนั้นแต่อยากแนะนำให้ลองไปอ่านของ Professor Polos ดูนะครับแล้วเขาจะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เข้าท่าครับแล้วก็ได้รางวัล
ของใช่ใช่คล้ายๆวสท.มาก็น่าจะเชื่อถือได้ระดับจะมองในเรื่องของ relative movement เป็นหลักอย่างที่บอกสมัยก่อนเราต้องเอาไปลบ high capacity ทิ้งแต่จริงแล้วแกสูบก็คือไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ relative movement ครับผลของ negative มันจะไม่มีผลกับ bearing capacity โดยรวมเลยเพราะว่าเวอันลานี้แนะเขน็มำเลยครับมันยุบลงเนี่ยมันก็คือจะกลายเป็น positive ไม่มี negative ตอนที่เข็มรับหนักโครงสร้างเข็มทั่วไปไม่ได้ออกแบบให้รับแรงดึงจะกำหนดให้รับแรงดึงได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเทียบกับแรงอัดก็คือ tensile state ของตัวคอนกรีตถ้าหลักๆก็ควรไม่ควรเกินแล้วก็ไปเทียบกับตัว friction ของตัวเสาเข็มที่ดินจับท่อนแรกอะครับต้องไปดูว่าตัวไหนได้น้อยกว่ากันเอาตัวนั้นเซฟโหลดของแบลเลตพายกับปลอกแบบตรงๆมีค่าต่างกันไหมครับแบตเตอร์พายเซฟโหลดของแบตเตอร์พายกับปลอกต่างครับเซฟโหลดของเสาเข็มแบตเตอร์พายที่หมายถึงเข็มเอียงเข็มเอียงกับเข็มตรงรับน้ําหนักได้ไม่เท่ากันครับมันต้องดูว่ารับหนักแกนไหนด้วยถ้าแกนแนวดิ่งมันแน่นอนอยู่แล้วเข็มตรงๆรับได้มากกว่าเข็มเอียงคือถ้ามองทิศของแรงมันจิ้มลงที่แกนเข็มนะแกนเอียงับแกนของเข็มตรงอ่ะจะใกล้ๆกันนะจะเหมือนกันแหละครับแต่ถ้าเราแตกแรงเป็น vertical กับ horizontal มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแกนของเข็มเอียงผมว่าผอย่มางนั้นนะเข็มเจาะแบบแห้งมีผลมีพิจารณาผลเจาะสำรวจดินเรื่องปัญหาน้ำดินเช่นค่า PI ต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นี่ครับเจาะแบบแห้งเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันดูระดับน้ําแล้วก็ดูสภาพของดินเหนียวอะครับมันต้องเป็นมันต้องมีความทึบน้ําอ่ะถ้าคุณไปเจอดินเหนียวบนทรายก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นดูจาก PI เป๊ะๆก็ไม่น่าได้แต่ถ้าค่า PI ต่ำเนี่ยก็มีแนวโน้มจะไม่ใช่ดินเหนียวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งคือถ้าเกิดเจาะแบบต้องเจาะแบบละเอียดนะครับเจอทรายปนก็เรียบร้อยแล้วครับน้ำเข้าผ่านเยอะคำถามควรให้ปลายเข็มจนในชั้นดินแข็งกี่เท่าของขนาดเสาเข็มครับเพื่อเกิดฟูลเบียริ่งประมาณ3 เท่าเดมิเตอร์ครับเข็มตอกต้องขอบอลริ่งเหมือนกันใช่ไหมครับเข็มตอกก็ควรจะต้องมีบอลริ่งล็อกครับคือถ้าไม่มีก็จะไปเสี่ยงในเรื่องตอกลงตอกไม่ลงเนี่ยแหละครับใช่ใช่แล้วมันจะมีประเด็นว่าคุณจะไม่รู้ว่าไอ้ที่คุณตอกแล้วมันได้มันควรจะใช่หรือไม่ใช่มันจะไปเจอโบเดอร์หรือเปล่าหรือไปเจอชั้นดินที่ชั้นแข็งแล้วไอ้ข้างล่างยังมีอ่อนกว่าเกินไปไหมอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยอันนี้จะลำบากอย่างนี้ท่อนแรกที่ตอกแล้วบิ่นซ่อมอีพ็อกซี่ใช้ได้กันปกตินะครับหมายถึงตอนที่กระแทกต้นท่อนแรกที่หัวเข็มแล้วบิ่นเอาจริงๆถ้าบิ่นไม่มากแล้วซ่อมด้วยวัสดุที่มันแข็งแรงกว่าตัวเสาเข็มอ่ะมันก็สามารถใช้ได้ครับแต่ก็ต้องดูนะครับเพราะอีพ็อกซี่ที่มาซ่อมเนี่ยมันก็ต้องมีอายุของมันเหมือนกันมันต้องเหมาะสมอ่ะถ้ามันทดแทนรีเพลซเมนต์ได้สมบูรณ์ดีก็ใช้ได้ครับเสาการเลือกใช้เสาเข็มเป็นก่อสร้างเชิงเขาที่มีลาดสลบสูงชันพิจารณาข้อมูลไหนบ้างกรณีไม่สำรวจชั้นดินอันนี้ลำบากไม่มีข้อมูลชั้นดินอะไรเลยแล้วพิจารณาเนี่ยโอ้ยากมากซอยเอนจิเนียร์เราแทบจะไม่ทันเพราะว่ามัคนืเดอาอ่ะนักเรียนอ่ะเข็มในบริเวณภูเขานี่มันอันตรายมากนะครับมันมีว่าชั้นหินมันเป็นชั้นเอียงอ่ะเราตอกเข็มไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสว่าเข็มมันแฉลบนะครับมีทั้งผิวมีหินรอยไม่มีหินรอยก็ต่างเลยครับคือไมมั่นอยมาีกจะหบิอกนขนดาีดนี้ข้อมูลดินยังยากเลยนะใช่ใช่ครับมีข้อมมูีลดิหนิยนังแล้ยวอมมันรมับีได้เลยอ่ะครับตัวนี้ควเสราจะใช้หัวชูอะครับหรือไม่ก็เป็นเข็มเจาะโดยไอ้เครื่องทําเข็มเจาะเนี่ยมันจะต้องโครงมันต้องแข็งขนาดว่าเจาะไปแล้วบูมมันไม่เซอะครับเจาะให้มันจิกลงไปได้ในชั้นเบดล็อกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเข็มก็ต้องใช้หัว
เข็มตอกก็จะเป็นเข็มตอกที่มันมีหัวชูดีๆที่มันจิกลงไปได้อะครับภูเขานี่ยากไม่มีบอลลิ่งล็อกนี่ยากเลยใช่ใชอัน่ตรายเออเขามีคนถามนะเลยเสาเข็มสองท่อนต่อกันสองต้นโดยใช้วิธีการปอกสวมผิดมาตรฐานไหมครับประเด็นคือปัจจุบันมันไม่มีมาตรฐานเนาะสมัยก่อนมีคนเขาทำอันนี้อย่างที่บอกมันมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเข็มมันอาจจะโดนดันลอยตัวขึ้นมาได้ครับตัวเข็มการปอกสวมนะมันต้องเช็คค่าระดับแต่สมัยก่อนที่เขาทำกันเยอะอยู่นะสมัยก่อนปัจจุบันมันไม่มีมาตรฐานนะผมไม่เห็นเขาก็น่าจะไม่ค่อยอยากให้ใช้แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มมีผลต่ออาคารบ้านพักอาศัยควรห่างเท่าใดที่มีผลกับอาคารทางสถาปัตย์ครับอาจารย์พอตอบได้ไหมห่างเท่าใดดีเอาว่าเป็นลูกเดาแล้วกันนะครับผมว่าประมาณ30 เมตรใชน่่าจใะช่พอไหวน่าจะโอเคนะปครระัมบาณ30 เมตรเนี่ยครับสมัยก่อคนรกั็บเคยออกข้อกำหนดกทม.ให้ห่าง30 เมตรครับมันก็จะยาวเกินไอ้ตัวความยาวเข็มที่อยู่ประมาณ21-22 เมตรอ่ะอันเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแรงสั่นสะเทือนนะครับเขาบอกว่าค่าทดสอบสแตติกประมาณเท่าไหร่เดินอีกประมาณเท่าไหร่ควรทดสอบเมื่อไหร่จํานวนเท่าไหร่ถึงโครงการโอ้อันนี้มันมีไครทีเรียอยู่เอาค่าเป็นข้อแนะนำอะครับในตัวปริมาณการทดสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขคึ้ืนออยู่โครงการใหญ่ๆก็จะเพิ่มตามอาจารย์จำได้ไคหมือครับเรื่องพวกนี้นะมันเป็นเรื่องกับโครงการขนาดใหญ่นะครับโครงการขนาดเล็กบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะสมอะไรกใช็่เลใขช่ที่เคยเห็นก็คือสแตติกอัน1%ของจำนวนเข็มเซรามิก3%เพราะว่ามันถูกกว่าครับส่วนค่าทดสอบเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นตันที่ทดสอบนะครับเคอตันเสหนึา่งราคาเท่าไหร่ไม่อยากบอกเดี๋ยวทำก็เสียราคาไปถามบริษัทเทสถก้็าแไลป้วถกาัมนกันแล้วกันมันเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณแหละพวกเนี้ยปริมาณเยอะก็ถูกหน่อยปริมาณน้อยก็แพงหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องค่าโมบิไลซ์ครับเยอะอยู่สแตติกเนี่ยค่าโมบิไลซ์มันแพงเสาเข็มตอกจําเป็นต้องทำ high integrity test ไหมครับเรื่องนี้พูดลําบากหน่อยอะก็คือถ้าคุมคุณภาพดีมีคนเฝ้าเช็คโบเขาดีๆก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องทำพายอินทิเกรตเทสคือไซซิมิกก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่คุณต้องคุมงานดีนะครับเพราะบางทีการทำไซซิมิกก็บอกสิ่งที่ไม่ใช่สอดคล้องความเป็นจริงก็ได้นะอย่างเช่นเสาเข็มคุณยกมาแล้วมันแคกประมาณ1/3ของเส้นรอบรูปเนี่ยคุณเทสไซซิมิกเนี่ยมันฟ้องว่าเข็มเฟลแต่จริงๆมันรับหนักได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูตรงนี้ไปดูโบเขาจะให้ผลที่แน่นอนกว่าแต่ต้องไม่โดนโกงโบเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มีมันก็จะสมัยนี้ก็ช่วยทําให้เกิดความสบายใจอ่ะแต่ว่าเอาจริงจากประสบการณ์ก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากฐานลากเสทาี่เขด็ีมคือควรจะทำโบเขาอะครับแล้วดูว่าแต่ละต้นมันได้โบเขาพอๆกันนะครับอย่างน้อยคือเข็มทุกต้นในโครงการอะประพฤติตัวเหมือนกันหมดแต่ใชถ้า่มีใตชัว่ใดมันแหลมออกมาเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยผิดปกติคือปัญหาบ้านเราก็คือการควบคุมโบกเขาเนี่ยตรวจสอบโบกเขาเนี่ยหย่อนยานครับถ้ามีคนที่มีความรับผิดชอบที่ไม่ใช่ทางทีมผู้รับเหมาแล้วเป็นคนของโอนเนอร์เองคอนซัลท์เองอ่ะไปควบคุมการตอกแล้วเช็คโบกเขาแบบเข้มงวดนะดีกว่าเคสเซสซิมิกเยอะครับดีกว่าเยอะเลยเข็มเดียวตอกเยื้องเกิน10-15 เซนออกแบบฐานรากหรือขยายเสาต่อหม้ออันนี้ต้องไปดูเคส by เคสนะแต่มีโอกาสที่จะใช้วิธีขยายเสาต่อหม้อช่วยได้ครับวิธีที่มันไม่ค่อยเสี่ยงก็คือว่าพยายามหาเข็มต้นข้างๆที่อยู่ในแนวใกล้ๆกันนะครับแล้วก็เชื่อมคานมาใช่มัเพนื่จะอได้เป็นโครงเป็นขาเก้าอี้ให้มันยึดล้างกันนะที่สุดคือทำพวกไทบีมสับบีมพวกนี้กรณีพื้นที่ตอกเสาเข็มใกล้เคียงกับเครื่องจักรที่มีอ่อนไหวเรื่องแรงสั่นสะเทือนการพิจารณาการเจาะนำสามารถไปถึงชั้นที่ค่าย FTP 50เลยได้ไหมครับโดยค่าย FTP 50จะลึกลงไปอีก4 เมตรหมายถึง
เราก็ตอกลงไปแอต่ีกตอกเข็นตตออกนเขตอ็กนเอลโอมันก็แข็งอย่างดีอ่ะเพราะถ้าอ่อนไหวจริงก็ควรจะเปลี่ยนไปใช้เข็มถ้าเจดูาะไปเลยนะครับหรือเข็มหรือถ้าเป็นพวกเข็มเจาะถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยที่ไม่มีปัญหาน้ําใต้ดินก็เข็มเจาะต่อไดโพเซตก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นไฮดรอลิกกดก็ได้ครับสามารถใช้เป็นไฮดรอลิกกดได้ผมทําประจําเข็มตอกแตท่ําเรืส่องะพานไฮดรอลิกนี่มันไอ้เพสอินเนี่ยมันจะมีประเด็นนิดนึงนะว่าไอ้แรงที่เราใช้กดตอนก่อสร้างอ่ะมันเป็นแรงต้านทานตอนก่อสร้างไม่ใช่แรงต้านทานตอนสภาพใช้งานก็โดกย็ปจะกมีตควิามแตกต่างนิดนึงเขาจะกดประมาณ2 เท่าไปเลยครับที่ออโตเมตที่เราต้องการคือพออินดิเชียลกด2 เท่าเราก็หารครึ่งก็คือใช้ได้แน่ๆแต่โดยปกติครับมันจะมีตัวมันจะหมายควปาิมดวก่ัานจับเซฟตี้แฟกเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการคือประเด็นจะบอกแค่ว่าแรงต้านทานตอนก่อสร้างกับตอนใช้งานไม่เท่ากันตอนนี้เข็มเพสอินนะอ๋อถ้าตอนที่ก่อสร้างเยอะๆเยอะๆใช่ไหมครับแรงต้านทานณตอนนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องเผื่อมันจะไม่เท่า มันไม่ได้หมายความว่าเราได้ผลเทสตอนก่อสร้างพร้อมกันมันไม่ใช่การทำไพลอตเทสขนาดก่อสร้างมันไม่สามารถเอาตรงนั้นเป็นอัลติเมตได้ใช่ใช่มันไม่เท่ากันนะครับตอกเสาเข็มในแม่น้ำงานสะพานส่วนที่อยู่เหนือดินเหนือดินใต้น้ำต้องมีความยาวได้ไม่เกินเท่าไหร่อันนี้น่าจะต้องไปคำนวณตัวความชลูดของเสาเข็มนะครับต้องไปเช็คมันขึ้นอยู่ไซส์เสาเข็มนะครับมันต้องไปดูบักกิ้งเช็คเรื่องตัวบักกิ้งเพราะว่าไอ้ส่วนที่อยู่เหนือดินแล้วที่ไม่มีน้ําอยู่เนี่ยมันก็คือเสาเข็มมันลอยอยู่เพราะฉะนั้นนะถ้ายาวมากเกินไปเนี่ยมันไม่มีอะไรมาคอนไฟด้านข้างเข็มก็จะมีปัญหาเรื่องบักกิ้งได้ก็ต้องใช้ตัวขนาดเข็มที่เหมาะวิธีป้องกันโดยขุดร่องน้ำเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะครับว่าขุดร่องน้ำตื้นเนี่ยช่วยอะไรแทบไม่ได้เลยมันกองได้แค่ตัวเซอร์เฟสเวฟเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองช่วยอะไรแทบไม่ค่อยได้นะครับทำได้เยียวยาจิตใจเป็นหลักผู้ออกแบทบำได้แต่ต้องเก่งอ่ะมันต้องวิเคราะห์แบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ใช่ก็ต้องลึกมากด้วยค่อนข้างลำบากในกรุงเทพนะผู้ออกแบบเสาเข็มไม่เอาเอ็นเบอริ่งในอนาคตจะสุดตัวหรือไม่ครับหน้างานอยู่นครปฐมมีโอกาสครับถ้าเกิดโชคดีมันสุดตัวเท่าๆกันหมดมันก็ไม่เป็นไรไม่จะเกิดดิเฟอเรนเชียลครับมันเป็นฟิกชันพายรออยู่ทั้งหมดแต่ที่น่าเป็นห่วงคือบางทีลงเสาเข็มเนี่ยเป็นต้องการเป็นฟิกชันพายแต่มันดันเป็นเอ็นแบริ่งมั่งฟิกชันมั่งมันจะสุดไม่เท่ากันเรื่องเสาเข็มในพายลาฟฟาวเดชันในกรุงเทพมี practical number ไหมครับว่ามีสัดส่วนโหลดเท่าที่ลาฟและพายประมาณเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจอาจารย์ธีรวัฒน์ในกรุงเทพเรามีคอืออกแบตบามฟาวเดชันไหมกรุงเทพเนี่ยมีความพยายามแต่ยังไม่มีความกล้าคือดีใชไซ่เนอร์พยายามไปเสนอกับ Developer แต่ว่าคนที่จะเอาด้วยเนี่ยยังไม่ไมม่ีค่อยเนามะีครับจนกว่ามันจะมีข้อจำกัดเช่นว่าเข็มอย่างเดียวรับไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยครับมันมีตึกบางตึกในกรุงเทพที่แบบยัดเข็มจนหมดฟุตปรินแล้วฮะแล้วคาปาซิตี้มันก็จะแน่นๆคือไม่สามารถยัดเพิ่มได้แล้วก็ต้องไปเอา capacity ของกราฟมาใช้แทนแต่ถ้าตามเมืองนอกมันก็อยู่70%ถึง90%นะครับมันก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณถามว่ากรุงเทพก็ยังพยายามจะให้มันไปลงที่เข็มเยอะๆครับคืออยังอยากจะใช้เป็นเข็มอยู่แต่ที่ไปดึงเอากราฟมาใช้เนี่ยเพราะความจำเป็นว่ามันไม่พอนั้นอาจจะบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆ100แล้วก็กดลงมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า80%นะครับโอเคเขาบอกว่าถ้าเสาเข็มยื่นศูนย์แล้วไม่มีต่อหม้อสามารถใช้คานคอดินปรับเป็นไทบีมเลยได้ไหมครับได้ครับคานคอดินทำหน้าที่เป็นไทบีมพร้อมกันได้เลยครับการออกแบบแคปหัวเสาเข็มที่จมระดับไม่ได้ใช้ซีดีเสาออกแบบ
ใช่หรือไม่ครับใช้ได้ครับก็คือตัวขับไพแคปใช่ไหมแล้วก็ต่อขึ้นมาก็ใช้เสาออกแบบเหมือนเป็นเสาต้นหนึ่งครับแต่ว่าต้องมีระยะหุ้มหัวเสาเข็มเพียงพอนะในกฎกระทรวงก็มีระบุเอาไว้ต้องมีระยะหุ้มถ้าเป็นเข็มเดี่ยวต้องมีไม่น้อยกว่า15 เซนในส่วนของตัวที่หุ้มหัวเสาเข็มนะครับระยะยกที่เหมาะสมสำหรับเสาเข็มตอกควรเป็นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ที่ recommend อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ30 ถึง 80 เซนไม่ควรเกินแล้วแต่โดยปกติประมาณยิ่งน้อยยิ่งดีครับยิ่งน้อยก็ยิ่งดีเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดตัวเทนไซได้เกิด Impact ได้ครับโอเค5 โมงกว่าแล้วหมดเวลามีคำถามเยอะมากขอบคุณอาจารย์มากครับคำถามปาเข้าไปเป็นร้อยไปตอบกคันรหันึบ่งเรื่องขอบคุณอาจารย์ธีรวัฒน์มากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวต้องทําข้อสอบกันอีกหน่อยนะครับ10 ข้อจริงมีข้อสอบๆพบเนี่ยข้อสอบจะบอกว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายคือถ้าเกิดท่านอยู่ฟังเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยทําได้แน่แต่ถ้าแอบแวบเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ได้ นะครับโอเคก็ขอบคุณอาจารย์ธีรวัฒน์มากครับคนก็ครับใครที่ได้ PU เพิ่มอีก3 แต้มนะจาก3 เป็น 6เนี่ยทำข้อสอบก่อนนะครับคนที่สอบผ่านก็เกิน60%ก็จะได้ PU เพิ่มอีก3 แต้มครับครับขอบคุณครับทุกท่านยังคไงรับก็วันนี้ลาไปวันนี้ก่อนท่านที่ต้องการคะแนนก็ทำข้อสอบกันหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครัคบรับสวัสดีครับแล้วสวัสคดีนครจับะลสาวัสขดอีบคครุัณบครับครับ